หาจุดศูนย์กลางพอเราหาจุดศูนย์กลางเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราให้เจาะวงกลมลงไปความลึกประมาณนิ้วหนึ่งนะครับดูที่วงกลมของเราว่าควรจะลึกประมาณไหนแต่ถ้าวงกลมเรากว้างเราก็ลงลึกอีกนิดนึงนะครับดูตามจะความกว้างของวงกลมแล้วก็เปิดออกให้ปลายมีดอยู่ในที่เดิมเปิดไปอีกรอบหนึ่งวันนี้เราจะทำกุหลาบชูช่อนะครับจากแตงโมนะครับและเทคนิคการตัดนะครับให้เราสร้างเบ้าก่อนนะครับเพื่อให้กลีบของเขาเนี่ยมีความอ่อนช้อยแล้วก็ตัดก็ให้พิ้วไปตามเบ้าที่เราทำไว้สร้างไว้นะครับแล้วก็กดปลายมีดลงไปชิดด้านซ้ายพอด้านขวาปั๊บให้ปักปลายมีดลงไปที่โคนแล้วก็เหวี่ยงเข้ามานิดนึงเพื่อให้เปิดกว้างให้กลีบต่อไปเนี่ยเขาผ่านเข้าไปได้เศษ1/4ของกลีบแรกนะครับเศษ1/4ของกลีบแรกแล้วก็ทำวนลงไปข้างล่างตัดวนลงไปด้านล่างตัดคว่ำลงไปเลยโดยที่ไม่ต้องคำนึงถึงการสับหวานแล้วครับข้างในนะครับวนลงไปมันก็จะเตี้ยลงไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราเตี้ยตัดเตี้ยลงไปปุ๊บเนี่ยกลีบมันจะห่อแล้วก็คว่ำแล้วก็จะมีพื้นที่ให้เราทำถ้าเราตัดแล้วหงายขึ้นมาปุ๊บพื้นที่หมดไม่มีให้ทำกลีบก็จะหงายขึ้นมานะครับส่วนด้านนอกให้เราดูเหลี่ยมของเขาเหลี่ยมของเขาปั๊บให้ดูตะลิ่งที่สูงขึ้นมาให้ทำตัว U เศษ1/4เข้าไว้ก่อนนะเศษ1/3ของความสูงเมื่อได้ตะลิ่งเศษ1/3ของความสูงครับกลีบนี้เขาเรียกว่าแย้มนะครับให้ส่งปลายมีดเข้าไปก่อนแล้วก็โคนมีดเลาะตามตัวยูที่เราทำไว้แล้วก็ค่อยกดโคนมีดตามลงไปอีกทีแล้วก็ตัดให้กว้างเลยจากจุดที่เราต้องการออกไปมากๆหน่อยนะครับจุดที่เราตัดปลายกลีบเนี้ยให้ตัดเกินออกมานะครับตัวยูแล้วก็ส่งปลายมีดเข้าใต้ตัวยูแล้วก็หยุดปลายมีดไว้โคนมีดเลาะตามตัวยูแล้วเราก็ค่อยกดตามลงไปอันนี้เป็นชัดแรกนะครับตัดเกินออกไปเยอะๆนะครับตัดทิ้งกว้างๆตัวยูอันนี้ตัวยูชั้นแรกเขาเรียกว่าลักษณะของกลีบแย้มก็คือให้มันมีตะลิ่ง3ส่วนแล้วก็ตัวยูแค่1ส่วนนะครับส่วนรอบที่2กับรอบที่3มันจะเป็นอีกลักษณะหนึ่งเห็นไหมตัวยูที่เราทำไว้ส่งไปมีดเข้าไปแล้วก็หยุดปลายมีดไว้โคนมีดวิ่งตามตัวยูแล้วก็ค่อยกดลงไปส่วนรอบที่2นะครับเบ้าจะไม่เหมือนเดิมละเทคนิคการทันเบ้ารอบที่2ให้เราผลักดอกออกไปแล้วทำตัวยูปลายเชิดขึ้นเห็นฮะปลายเชิดขึ้นแล้วก็กดลงไปพอตัวยูปลายเชิดขึ้นปั๊บตรงไหนเป็นเหลี่ยมให้เราแกะตามนิดหน่อยแล้วก็ตัดกลีบตามเมื่อเราตัดกลีบเสร็จตามตัวยูของเราที่เราทำไว้ปั๊บกลีบก็จะเริ่มพลิกลงมาเห็นไหมกลีบเริ่มจะพลิกหงายลงมาเห็นไหมครับลักษณะกลีบจะไม่เหมือนกันอยู่ที่การทำเบ้าลูกจะสวยจะงามอยู่ที่พ่อแม่นะครับหน้าตาเป็นยังไงนี่พ่อแม่โขกตามออกมาเลยโขกตามกลีบก็ตามเบ้าสวยไม่สวยอยู่ที่เบ้าอ
องแตงโมอยากกินเลยใช่ไหมดอกต่อไปเราก็ขึ้นตรงไหนก็ได้นะครับเบียดดอกไปเลยครับเศษหนึ่งส่วนสีก็คือให้วงกลมหายเข้าไปในดอกหนึ่งส่วนนะครับอันนี้เขาเรียกว่าชูช่อก็คือดอกเบียดดอกไปเรื่อยๆนะครับก็ตัดเข้าไปตัดเข้าไปด้านในนะครับ ตัดวนไปเรื่อยๆเดี๋ยวผมจะทำให้ดูฝั่งหนึ่งนะครับส่วนด้านนี้เริ่มกลีบแรกตรงนี้ให้เราลบเหลี่ยมตรงนี้ก่อนนะพอลบเหลี่ยมเสร็จปั๊บสร้างตัวยูเลยครับเหมือนกลีบนี้นะครับแล้วเราก็ตัดกลีบเล็บที่สองเล็บที่สามดอกต่อไปแล้วก็ทำต่อไปเลยให้เบียดเข้าทั้งสองส่วนอันนี้เข้าส่วนหนึ่งอันนี้เข้าส่วนหนึ่งนะครับตัวยูหายเข้าไปอย่างละครึ่งแล้วก็กลีบต่อไปเหมือนเดิมเราจะทำให้ดูแค่สามดอกนะครับแล้วก็จะจบดอกให้ดูเสร็จแล้วเราก็จะมาเริ่มตัดใบนะครับเวลาเราตัดใบปั๊บให้เรานึกถึงตอนที่เราทำกลีบลักเล่ทำไปทีละใบอย่าตัดกลีบอย่าตัดเบ้าไว้รอนะฮะตัดปุ๊บตัดกีบตัดใบเลยแล้วก็ค่อยทำไปทีละใบ
นะครับแล้วเวลาเราจบให้เราแทงมีดขึ้นไปข้างบนแทงมีดขึ้นไปข้างบนแล้วก็ดึงลงมาแล้วก็ตัดโค้งนะฮะตัดโค้งแล้วก็ดึงมีดออกมาเสียบกลับขึ้นไปให้เจอรอยตัดที่เราคำนวณไว้นะครับเจอรอยตัดที่เราคำนวณไว้ที่เราคำนวณไว้เมื่อกี้นี่ก็คือที่เราดิ่งใบไว้นั่นเองนะครับตัดโค้งปลายมีดให้ถึงรอยดิ่งไว้นะครับที่เราดิ่งใบไว้เมื่อกี้ก็น่าจะประมาณนี้เราก็เขียนออกตัดนิดนึงโอเค